สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะยื่นเรื่องร้องขอให้ DSI รับคดีแตงโมพร้อมหลักฐานมามอบให้วันที่18พฤษภาคมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีวรนนท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษและรองโฆษก DSI เพื่อร้องขอให้ DSI รับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาเป็นคดีพิเศษพร้อมนำพยานหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดี20ชุดมามอบเพื่อประกอบการพิจารณานายอัจฉริยะเปิดเผยว่าวันนี้มาให้ข้อมูลตามที่พนักงานสอบสวน DSI นัดหมายเอาไว้พร้อมทั้งส่งมอบวัตถุพยานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์สำคัญจำนวน20ชุดและพยานบุคคลจำนวน13ปากโดยอ้างว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบเรือสปีดบอทจำนวน2ลำร่วมก่อเหตุในคดีแตงโมทั้งนี้นายอัจฉริยะอ้างว่าเรือ1ลำน่าจะถูกนำไปขายทอดตลาดแล้วแต่ยังอยู่ในประเทศและเชื่อว่าตำรวจน่าจะรู้ข้อมูลนี้ดีรวมทั้งยังปักใจเชื่อว่าแซนวิสาพัฒน์ให้การเท็จโดยมั่นใจว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมอำพรางแบบไม่มีการวางแผนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะเดียวกันยังคงเชื่อว่าบาดแผลใหญ่ข้างขวาด้านในเกิดจากของมีคมไม่ใช่ใบพัดเรือรวมทั้งยังย้ำในข้อสังเกตเดิมเกี่ยวกับทรายที่พบในมือและโคลนในปอดของร่างแตงซึ่งหลักฐานเหล่านี้มีทั้งพยานบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษประกอบการพิจารณารับคดีนี้นอกจากนี้นายอัจฉริยะยังตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจได้สอบกรณีแตงโมมีประวัติการรักษาโรคซึมเศร้าและตำรวจได้พบยารักษาโรคซึมเศร้าในร่างของแตงโมด้วยหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้พบสารประเภทยานอนหลับในเลือดของผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดีนี้เพราะหากตำรวจไม่มีการสอบประเด็นนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการวางยาแตงโมและมีการสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาเพื่อนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมแตงโมได้ทางด้านพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าเบื้องต้น DSI จะรวบรวมข้อเท็จจริงและสอบปากคำพยานบุคคลที่มีการอ้างมาแต่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่คงไม่สามารถก้าวล่วงความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษได้ส่วนกรณีหากอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดีประมาทแต่นายอัจฉริยะมาร้องเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางนั้นเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่จะต้องมีการหารือกันในกรณี DSI เห็นต่างจากพนักงานสอบสวนหรือตำรวจทั้งนี้หากระหว่างที่กำลังสืบสวนอยู่แล้วอัยการตัดสินใจส่งฟ้องคดีดังกล่าวขึ้นไปยังชั้นศาล DSI ก็จะพิจารณาข้อกฎหมายอีกครั้งว่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษหรือเข้าไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้หรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News ขอบคุณครับ